มครับประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนานะครับซึ่งก็มีวัดอยู่มากมายหลายแห่งแต่ละแห่งก็จะมีความสำคัญและก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกันไปวันนี้รายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวครับพาคุณผู้ชมมายังวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาและก็มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยวัดแห่งนี้ก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เดิมชื่อว่าวัดสลักสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ส่งมาพบวัดนี้แล้วก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่สถาปนาวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ทรงขอพระราชทานนามพระอารามจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าวัดนิพพานารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดนิพพานารามจึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดพระศรีสันเพชรต่อมาพระองค์ทรงประชุมพระราชาคณะให้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและจัดให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมที่วัดแห่งนี้จึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามอีกครั้งว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารตามแบบครั้งกรุงเก่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุจึงโปรดให้เพิ่มสร้อยนามพระอารามเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าวัดมหาธาตุแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากมายนะครับและในตอนนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าคุณสุวิมล นะครับท่านเป็นเลขาธิการวัดมหาธาตุแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแห่งนี้ด้วยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับเจริญพรก่อนอื่นเลยได้ทราบมาว่าที่วัดมหาธาตุแห่งนี้จริงๆประวัติความเป็นมามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเป็นอย่างไรบ้างครับเจริญพรความจริงวัดมหาธาตุนะแต่เดิมก็คือวัดสลักนะซึ่งตามประวัติก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานะถ้านับเวลาก็หลายร้อยปีนะอย่างน้อยก็ 2-300 ปีเป็นต้นมานะเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาแตกนะนายสุจินดานะก็คือพระอนุชาของรุ่น9รัชกาลที่1นะซึ่งขณะนั้นมาอยู่ที่ราชบุรีนะได้ตกลงกันกับสหายอีก3คนว่านะจะมาหาพี่ชายที่จังหวัดราชบุรีในสมัยนั้นก็เดินทางโดยเรือกลนะมีเสบียงมีอะไรมาพร้อมนะก็เดินทางพายเรือมานะพอมาตามระยะทางนะก็เจอข้าศึกพม่าอยู่ตลอดก็ใช้คล้องกระแตนะที่ตีรับกับข้าศึกพม่าก็เอาตัวรอดมาได้นะพอมาถึงที่หน้าวัดสลักนะในตอนนั้นก็เป็นระยะเวลากลางคืนนะค่อนข้างจะดึกก็มาเจอข้าศึกพม่านะค่อนข้างจะตั้งนะกองทัพที่ใหญ่อยู่ที่ปากคลองบางกอกใหญ่นะก็จึงคิดว่าจะทำอย่างไรนะจึงจะผ่านจุดนี้ไปได้นะพอดีมองเห็นวัดสลักนะหลังคาวัดสลักก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้ารอดชีวิตมาได้นะก็จะกลับมาบูรณะวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้เจริญรุ่งเรืองก็ตัดสินใจข่วมเรือรนนะก็ข่วมเรือก็ลอยตามไปนะทางปากคลองบางกอกใหญ่ในที่สุดก็ไปถึงสถานที่ที่พี่ชายอยู่ก็คือจังหวัดราชบุรีได้นะหลังจากนั้นก็ร่วมมือกับอีกหลายฝ่ายก็ชนะข้าศึกเมื่อชนะข้าศึกได้ก็กลับมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองนะจากวัดสลักมาเป็นวัดมหาธาตุในยุคนั้นสมัยนั้นThank you.
ครับบริเวณด้านหน้าของวัดมหาธาตุนะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะครับซึ่งพระองค์เองเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่1ครับซึ่งพระองค์มีความสำคัญก็คือเป็นผู้ที่บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้นะครับและได้สถาปนาวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยครับจะมีความเชื่อว่าพระอารามหลวงของรัชกาลรัชกาลที่1เนี่ยก็คือวัดโพแต่ว่าในความตอนหนึ่งของประวัติเนี่ยก็คือได้มีการขอบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้แล้วก็ได้สถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวคือในยุคนั้นสมัยนั้นนะก็มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็มีสร้างวัดอยู่3วัดด้วยกันก็มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดโพและก็วัดมหาธาตุซึ่งจริงๆแล้ววัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีมาแต่ก่อนแล้วเป็นวัดสลักทีนี้มาทำการบูรณะก็ค่อนข้างจะไม่ยากก็จึงได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกุแห่งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจากนั้นก็เป็นวัดโพแต่โดยที่ว่าวัดมหาธาตุนั้นเป็นวัดของอนุชานะจึงไม่ใหญ่เท่ากับวัดโพวัดโพก็จึงเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งนะซึ่งจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่านะสิ่งวัตถุก่อสร้างก็จะยิ่งใหญ่กว่าต่อมาในยุคหนึ่งเห็นว่าได้เกิดเพลิงไหม้ด้วยใช่ไหมครับเจริญพรในยุคของกรมพระราชวังมหาสุรสิงหนาถนะท่านได้สร้างมณฑปเอาไว้นะซึ่งไม่ใช่ปัจจุบันนี้เป็นมณฑปหลังคาไม้แล้วก็มีสมณเณรรูปหนึ่งนะเล่นดอกไม้ไฟเล่นดอกไม้ไฟในสมัยนั้นก็ปรากฏว่าพอจุดขึ้นก็ไปติดอยู่หลังคาครับซึ่งหลังคานั้นจะเป็นรังนกอยู่นะก็เลยไหม้มณฑปแล้วก็ลามมาถึงวิหารนี่ด้วยเพราะในสมัยโบราณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะสร้างด้วยไม้ทำด้วยไม้ทั้งหมดรวมถึงพระมณฑปเห็นว่าพระอุโบสถเองก็ได้รับความเสียหายจากการไฟไหม้ด้วยจากการไฟไหม้ด้วยก็จึงมีการบูรณะขึ้นมาครั้งใหญ่ครับนะครั้งใหญ่ในยุคนั้นครับซึ่งแต่เดิมก็เลยมีชื่อวัดเดิมเนี่ยวัดชื่อวัดมหาธาตุอย่างเดียวแต่ต่อมาในช่วงของรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้มีการต่อชื่อเพิ่มเจริญพรในยุคสมัยรัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยวัดมหาธาตุนั้นมีความทรุดโทรมพอสมควรนะเมื่อรัชกาลรัชกาลที่5ทรงทอดพระเนตรนะก็จึงทรงตัดสินพระทัยว่านะจะนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้ามหาวิชุรเนหิตนะมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุนะในที่สุดก็บูรณะได้สำเร็จนะก็จึงเพิ่มสร้อยนามวัดมหาธาตุว่ายุวราชรังสฤทธิ์นะซึ่งก็เป็นสร้อยพระนามของเจ้าฟ้ามหาวิชุรเนหิตนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงหน้าบานพระวิหารอยู่พอพูดถึงวัดมหาธาตุก็จะนึกถึงหนึ่งพระมหาธาตุที่วัดมหาธาตุที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองก็จะมีวัดพระศรีมหาธาตุอันนี้ก็จะเป็นอีกวัดมหาธาตุหนึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งละกันที่ไม่เคยได้รับรู้เรื่องของประวัติไม่ได้รับรู้ในเรื่องของความน่าสนใจและก็ไม่ได้เคยได้เข้ามาในสถานที่อย่างนี้ในส่วนของท่านเจ้าคุณเองมองว่าวัดแห่งนี้จริงๆแล้วมีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยอย่างไรบ้างครับวัดมหาธาตุนี้ถือว่า
ป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะในแต่ละหัวเมืองต่างๆนะที่มีความเจริญไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกนะราชบุรีหรือจังหวัดต่างๆก็จะมีวัดมหาธาตุอยู่นะก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่กรุงเทพมหานครนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดคู่วังว่างั้นเถอะทีนี้เรื่องความสำคัญของวัดมหาธาตุนะถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเมื่อที่ครั้งที่กรุงแตกนะวัดวาอารามถูกทำลายหมดนะคัมภีร์ต่างๆในทางพุทธศาสนาก็ถูกเผาถูกทำลายนะครับพระสงฆ์ส่วนมากก็ได้ลาสิกขาลาเพศออกไปดังนั้นรัชกาลรัชกาลที่1นะกับพระอนุชาของพระองค์นะก็จึงทรงพระดำริว่าอยากจะรวบรวมคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาก็คือพระไตรปิฎกในสมัยนั้นนะที่ทำมามันวิปลาสคลาดเคลื่อนไปก็จึงจะทรงชำระสังขารยนาพระไตรปิฎกใหม่ก็จึงทรงใช้ที่วัดมหาธาตุเนี่ยเป็นสถานที่สังขารยนาพระไตรปิฎกครั้งแรกในประเทศไทยนะที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะก็โดยอาศัยนะครั้งนั่นแหละถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญมากนะและในการทำสังขารยนาในช่วงนั้นนะซึ่งทั้งสองพระองค์ก็เสด็จมาทุกวันนะเป็นการรวบรวมนะราชบัณฑิตต่างๆทั้งพระสงฆ์นะราชบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องพระไตรปิฎกนะก็จะนำมารวมกันที่วัดมหาธาตุเนี่ยเห็นว่าจำนวน200กว่ารูปคนนะมาช่วยกันชำระพระไตรปิฎกนะซึ่งก็ถือว่าพระไตรปิฎกฉบับหลวงนะในกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ครับทุกวัดทุกๆสถานที่ทางพระพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องของความเชื่อท่านเจ้าคุณจะมีความเชื่อว่าถ้าไปวัดนี้ไปขอเรื่องการงานไปวัดนี้ไปขอความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภสำหรับวัดมหาธาตุเองมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีความเชื่อด้านไหนที่หลายๆคนเวลามาแล้วมักจะมาขอพรกันบ้างครับท่านเจ้าคุณช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพระประธานในพระโบสถ์นะก็คือหลวงพ่อพระศรีสันเพชรนะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์แรกในกรุงรัตนโกสินทร์นะโดยพญาเทวารังสรรค์ถือว่าเป็นพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีญาติโยมเป็นจำนวนมากนะที่มาไหว้พระขอพรตั้งจิตอธิษฐานนะให้กิจการงานเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเรื่องกิจการงานต่างๆเรื่องครอบครัวก็ประสบความสำเร็จไปเป็นจำนวนมากมายด้วยกันนะก็มีมาก็ได้ว่ามาแก้บนนะมาแก้บนอยู่เป็นจำนวนมากหลายครั้งหลายคาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็มีอยู่ให้เห็นเป็นประจำนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะที่ในพระมณฑปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ตามประวัติก็มีเรื่องเล่าอีกว่านะเป็นการนำอัฐิของปฐมบรมชนกในบรมราชสกีมาบรรจุไว้ในใต้ฐานพระมณฑปอีกด้วยนะตามประแรงบอกว่าอย่างนั้นพระมณฑปนี้นะครับภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเดิมได้ถูกสร้างไว้เพื่อเป็นประธานของวัดครับต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2344นะครับได้เกิดเพลิงไหม้และก็มณฑปได้รับความเสียหายครับจึงได้มีการปฏิสังขรณ์บูรณะจนสร้างเป็นหลังคาโรงขึ้นมานะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมบูรณะเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วครับสิ่งหนึ่งที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ
ทรงสร้างให้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประธานของวัดแห่งนี้ก็คือพระมนตบพระมนตบทรงสร้างครอบพระเจดีย์ทองซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนั้นยังมีพระพุทธที่นำมาจากเมืองเหนือเมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกเมืองพิษณุโลกเมืองลพบุรีและที่กรุงเก่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถนำมาประดิษฐานไว้ภายในพระมนตบถึง28องค์ล้วนแต่องค์งามๆทั้งนั้นพระมนตบแห่งนี้ทรงสร้างไว้ด้านทิศตะวันออกกึ่งกลางระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารพระองค์ทรงเอาเครื่องไม้ที่จะทรงสร้างปราสาทในวังหน้านำมาสร้างพระมนตบแต่ต่อมาพระมนตบที่สร้างด้วยเครื่องไม้นั้นถูกเพลิงไหม้พระอุโบสถและพระวิหารก็ถูกไหม้ในครั้งนั้นด้วยพระองค์ก็ทรงสร้างพระมนตบใหม่ให้เป็นหลังคาทรงโรงอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันในห้วงเวลาที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการอยู่นี้เป็นถือว่าเป็นห้วงเวลาแห่งปีใหม่ของประเทศไทยก็คือในช่วงของวันสงกรานต์ส่วนตัวมองว่าในปัจจุบันสงกรานต์เนี่ยถูกมองว่าเป็นประเพณีแห่งการละเล่นแห่งความสนุกสนานรื่นเริงจนละเลยในเรื่องของการเข้าวัดทำบุญในห้วงเวลาของการขึ้นปีใหม่ของไทย อยากให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยได้พูดถึงความสำคัญของการได้ทำบุญในช่วงของเทศกาลต่างๆรวมถึงปีใหม่ปีนี้ด้วยครับก็เทศกาลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองในปีใหม่สากลนะหรือแม้แต่ปีใหม่ของไทยเรานะคนไทยก็ถือเคร็ดนิยมนะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะในการเข้าวัดนะสมาทานศีลฟังเทศอะไรต่างๆนานานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสงกรานต์นะหรือเรียกว่าปีใหม่ไทยนะที่เราปฏิบัติกันมาไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะก็มีงานสงกรานต์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศพม่าประเทศลาวกัมพูชานี่เรานับถือพระพุทธศาสนาก็การประเพณีก็คล้ายๆกันนะมีการสาดน้ำของวัยรุ่นของคนต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่ยาวนานแต่โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญจริงๆนะวันสงกรานต์นะก็เป็นวันที่เราจะได้แสดงความกตัญญูนะต่อผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพระคุณของเรานะก็มีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูเรามานะเราก็ต้องแสดงความเคารพนะไหว้เขาเรียกว่าขอพรนะร่วมดามดำหัวสักการะผู้หลักผู้ใหญ่นะขอพรท่านให้ท่านให้ศีลให้พรนะยึดถือแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะเราจะต้องยึดแบบรูปแบบดังกล่าวนี้นะนอกจากที่เราจะไหว้พระขอพรแล้วนะขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะเราก็ยังที่จะก็เรียกว่าบำเพ็ญทานนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลานะหรือแม้แต่การถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เราปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานอันนี้ก็ขอให้ยึดหลักในการปฏิบัตินี้เอาไว้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ชาวพุทธเราควรจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัตินะไม่เฉพาะเพียงเท่าว่าเราจะเล่นเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวนะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมครับต้นโพต้นนี้เป็นพระศรีมหาโพนะครับปลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2361นะครับซึ่งนำต้นนี้มาจากประเทศศรีลังกาเมื่อประมาณปี2359ซึ่งเราได้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาและก็ได้นำต้นโพต้นนี้กลับมาปลูกณที่แห่งนี้แหละครับThank you.
สำหรับวัดมหาธาตุเองเป็นวัดที่มีความสวยงามมีความใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วเป็นวัดที่มีความเงียบสงบเหมาะมากสำหรับการที่อยากจะเข้ามาทำบุญหรือแม้แต่จะมานั่งสมาธิวิปัสสนาในเรื่องนี้ขอท่านเจ้าคุณได้แนะนำนิดนึงครับว่าสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาในวัดแห่งนี้เพื่อมาสวดมนต์บูชามานั่งวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้อย่างไรได้บ้างครับอันนี้ในส่วนของวัดมหาธาตุเนี่ยจริงๆแล้ววัดมหาธาตุนั้นเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นต้นฉบับของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4นะซึ่งก็เป็นที่ยอมรับนะในทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะที่ชาวต่างชาติต่างให้ความนิยมนะชมชอบนะที่ชอบมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวนี้และโดยเฉพาะวัดมหาธาตุเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนนะคนไทยและต่างชาติได้เข้ามาปฏิบัติธรรมฟังเทศนะในวันอาทิตย์นะวันพระทุกๆวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันพระต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนตลอดปีนะก็ว่าได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเราก็มีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนะที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็จะเปิดเป็นช่วงเป็นคอร์สละ3วันบ้าง5วันบ้างนะสำหรับประชาชนญาติโยมที่สนใจนะก็เข้ามาสมัครปฏิบัติได้นะตลอดปีวันนี้ขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากครับที่มาให้ทั้งเรื่องความรู้ด้านประวัติศาสตร์รวมถึงความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยกราบขอบคุณท่านเจ้าคุณครับเจริญพรเจริญครับเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีมาอย่างช้านานนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็เริ่มเสื่อมถอยและก็ลดความสำคัญลงไปครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นครับเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนพุทธศาสนิกชนนะครับที่จะทำให้พุทธศาสนากลับมาเจริญอีกครั้งเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ